สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการพระพิฆเนศพยากรณ์นะคะเปิดดวง12ราศีรอบเดือนมกราคมนะสำหรับท่านที่เกิดราศีพฤษภนะคะดวงท่านจะเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้อาจารย์นะคะจะสับไพ่สดๆน้องสำหรับชาวราศีพฤษภต้นเดือนวันที่1นะถึงวันที่10ชาวราศีพฤษภเนี่ยนะทำธุรกิจที่ใครที่จะเป็นสมัครในนักเรียนแพทย์หรือนักเรียนหมออะไรเงี้ยสอบชิงทุนได้นะทำงานเกี่ยวกับสถานพยาบาลโรงพยาบาลคลินิกอะไรเงี้ยเปิดคลินิกใหม่ก็ดีชาวราศีพฤษภนะธุรกิจความงามก็โดดเด่นนะให้เดินทางไปทําบุญสร้างพระประธานองค์ใหญ่ถึงดวงนะใครรองเงินไว้ชาวราศีพฤษภก็จะได้นะคะเนี่ยแล้วก็วันที่11ถึง20เนาะความรักดีชาวราศีพฤษภนะเจอโอกาสมีคนรักเข้าพิธีสมรสแต่งงานนะการงานก็จะขยับขยายเติมโตบางคนก็รับราชการก็อยู่ในช่วงปลดเกษียณในช่วงวันที่11ถึง20นะคะก็อาจารย์แนะนํานิดนึงนะคะเป็นกำไรนาคราชเสริมดวง12ราศีแก้คุณไสยมนต์ดำผีเข้าโดนของน้ำเมตตามหานิยมแฟนรักแฟนหลงนะคะก็จะมีแหวนนาคราชแหวนเสริมดวง12ราศีกำไรพร้อมจี้เข้าไปดูที่ Facebook หมอนีน่าแม่ๆและ Facebook อาจารย์นีน่านะคะก็พอราศีพฤษประมาณวันที่21ถึง25นะมีโอกาสมีชื่อเสียงประสบความสำเร็จนะได้ขึ้นตำแหน่งนะการงานดีการเงินดีมีโชคมีลาภค้าขายดีในช่วงเดือนนี้ทำธุรกิจความงามเสื้อผ้าเอ็กเซสซอรี่เครื่องประดับโดดเด่นนะวันที่25ถึง30ชาวพฤษภ25ถึง30ชาวพฤษภต้องระมัดระวังในช่วงนี้1การเงินติดขัดมีโอกาสหมุนเงินจากการเดินทางการท่องเที่ยวหรือว่าค่าใช้จ่ายในการซ่อมรถซ่อมลานะซ่อมบ้านที่อยู่อาศัยก็โอเคค่ะขอขอบพระคุณค่ะสวัสดี